ดูรอบนี้มีหมูตากระพริบท้องฟ้าไม่เปล่งสีเลยขอต้อนรับเข้าสู่เกม7บาปหรือนานาซุโนะไทไซหรือ The Seven Deadly Sin Grand Cross กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับผ่านไปอาทิตย์ตัวท็อปเทียมอะไรแกแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าได้ใช้ยันเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะแพทปัจจุบันเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลทีเด็ดเป็นสกิลบัฟที่สุดยอดมากๆโอ้ยดูคลิปอ่ะซึ่งละตู้นี้แพทนี้ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับมาถึง2ตัวความจริงและคำโกหกตัวละครระดับ SSR บัญญัติ10ประการกาลันแห่งความจริงและตัวละครระดับ SSR โกชินปลาแพงราคาอัศวินศักดิ์สิทธิ์โกเชอร์2ตัวละครนี้นั่นเองนะครับโอ้โหเพิ่มอัตราออกถึง 0.5 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยยังมีตัวละครน่าเล่นอื่นๆอีกแต่เป็นตัวละครที่ผมมีหมดแล้วนะเหลือแค่ตัวละครใหม่2ตัวละครนี้แหละแน่นอนครับพาร์ทนี้ต้องเอาให้ได้นะครับต้องมาแล้วล่ะไม่มาผมว่าอาจจะต้องไปเล่น ID อื่นโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูสกิลคร่าวๆก่อนเนื้อกันเนาะสกิลแรกโกเทอร์สกิลนี้จะสร้างดาเมจหมู่นะครับ 120% ถ้าเป็น2ดาวเนี่ยจะมีผลเอฟเฟกต์ด้วยทำให้ศัตรูใช้สกิลโจมตีไม่ได้เป็นเวลา1เทิร์นส่วนถ้าเป็น3ดาวนะครับผลใช้งานสกิลโจมตีไม่ได้จะเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเพิ่มเทิร์นมาทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่สกิลแรกจะอยู่ที่สกิลที่2ตรงนี้นะครับซึ่งสกิลที่2เป็นสกิลบัฟสำหรับแรงค์1เนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มแรงค์ของสกิลของพวกได้1ไลน์ก็เพิ่มไป1ดาวส่วนถ้า2ดาวเนี่ยเพิ่มแรงค์สกิลของพวกทั้งหมดซึ่งแม้ว่าเราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นลงบอสแดงบอสเทาก็จะสามารถเพิ่มแรงค์สกิลได้ยิ่งถ้าใครเล่นเป็นหน่อยนะครับเอาโกเทอร์ไป2ตัวเนี่ยเพื่อนเอาไปตัวนึงเราไปตัวนึงให้เพื่อนใช้สกิลเพิ่มแรงค์ใส่โกเทอร์อีกตัวนึงก็จะเป็นสกิล2ดาวคราวนี้ก็จะเพิ่มแรงค์ให้กับทุกตัวละครได้เลยนะครับเรียกได้ว่าอะไรจะขนาดนั้นแป๊บเดียวการ์ดขึ้น3ดาวเลยโหดมากอ่ะส่วนถ้าการ์ดสกิลขึ้นสู่3ดาวนะครับนอกจากจะเพิ่มแรงค์สกิลแล้วยังเพิ่มสแต็กพื้นฐาน 20% เป็นเวลา3เทิร์นอีกด้วยคือสุดอ่ะสุดแล้วอ่ะสกิลบัฟนี้ส่วนสกิลถ้าไม่ตายแสงเปลี่ยนความทรงจำสกิลนี้จะเป็นสกิลหมู่นะครับจะสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดและลดเกรดถ้าไม่ตายของศัตรูลดลง3จุดไอ้บทลดเกรดถ้าไม่ตายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครอื่นก็มีแต่ที่เด็ดมันคือสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทุกตัวทั้งหมดคือเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้เกรดถ้าไม่ตายแล้วมั้งเวลาเราเอาโกเทอร์ไป PP เนี่ยตัวของเขาก็จะโคตรได้เปรียบเลยส่วนสกิลประสานก็จะเพิ่มความแรงและผลลดเกรดถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็น5จุดเลยทีเดียวนะฮะเพิ่มไปเยอะแล้วเอกลักษณ์ของเขาล่ะเอกลักษณ์ของเขานะครับหากอัศวินไม่ได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทิร์นถัดไปจะเพิ่มพลังโจมตีของพวกพ้อง 10% จำกัดจำนวน5ครั้งรีเซ็ตได้หากได้รับดาเมจง่ายๆครับเพิ่มสูงสุด 50% ความแรงของพวกพ้องก็ได้มาจากโกเทอร์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับโอ้ยไส้แตกอ่ะโอ้ยแล้วโอ้ยอีกไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ย ส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับกาลาดอันนี้มันกาลันเนาะการันแห่งความจริงโอเคการันแห่งความจริงก็นะสกิลแรกของเขาก็จะสร้างดาเมจ 180% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ไลน์บวกผลเพิ่มพลังซึ่งผลเพิ่มพลังนี้จะเพิ่มดาเมจ 30% ต่อ1เอฟเฟคที่ตนเองมียิ่งมีเอฟเฟคเยอะก็จะเพิ่มดาเมจได้เยอะขึ้นส่วนถ้าเป็น2ดาวนะครับก็จะเพิ่มแค่ความแรง3ดาวก็จะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลนี้จะสร้างดาเมจ 68% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและทำให้ศัตรูติดผลเลือดไหลเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งผลเลือดไหลนี้ก็เหมือนเจริโก้นะครับจะสร้างดาเมจ 80% ของปริมาณดาเมจที่สร้างส่วนถ้า2ดาวก็จะเพิ่มความแรงเข้าไป3ดาวก็จะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกก็เป็นสกิลโจมตีหมู่เนาะไม่ค่อยหวือหวาอะไรแต่แค่ติดผลเลือดไหลก็โอเคแล้วในส่วนของถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายนี้จะเพิ่มสแต็กพื้นฐาน 50% เป็นเวลา3เทิร์นและสร้างดาเมจ 420% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ไลน์เรียกได้ว่าตัวละครก็จะโหดขึ้นอัปเกรดเพิ่มดาเมจเข้าไปเพิ่มเลือดเพิ่มถึกเพิ่มสแต็กพื้นฐานน่ะอะไรจะขนาดนั้น3เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ใช่มีแค่เอกลักษณ์เท่านั้นนะมีบัญญัติ ด้วยแต่ก่อนอื่นดูเอกลักษณ์ก่อนเอกลักษณ์ของเขานะครับจะมอบเอฟเฟคกดดันแก่ศัตรู1ไลน์และเมื่อเป้าหมายใช้สกิลเอฟเฟคดีบัฟจะไม่แสดงผลซึ่งจะโจมตีกาลาดได้เท่านั้นจำกัด1ครั้งยกเว้นศึกทำลายล้างกาลันเกม แหมกดดันศัตรูด้วยนะการที่จะดูผลกดดันได้นั้นเราต้องไปดูในเกมนะครับก็เหมือนบีบบังคับให้ตีกาลันตัวเดียวเท่านั้นนะมันก็ออกแนวป่วนๆใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะส่วนบัญญัติเขาจะมอบเอฟเฟคสาบหินแก่ศัตรูหรืออัศวินพวกพ้องที่ใช้สกิลเพิ่มแรงใช้งานเมื่อเข้าร่วมต่อสู้ยกเว้นศึกทำลายล้างเหมือนเอามาแก้ทางโกเทอร์แต่จริงๆแก้ทางได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะยังไงโกเทอร์ก็ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าและโหดมากกว่าแต่ก็เป็น2ตัวละครคู่ปรับกันเรานั้นโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับในเมื่อเรารู้แล้วเนาะ180เพชรนะจัดไปนะครับรอบแรกแต่ตาแดงตาแดงโอ้โหไม่กระพงไม่กระพริบเลยเหรอสวนสวน
ยังแบกได้อยู่ตาไม่เปลี่ยนสีด้วยต้องลุ้นใช่ไหมต้องลุ้นเอเดนะเอเดนะปึ๊บโอ้โหฟ้าแงกเลยจบแล้วอย่างนี้โอ้โหโดนสวนอีกไม่สวนก็ยังพอมีลุ้นนะลองดูสิฟึ๊บโอ้โหสองตัวด้วยเอ็ดข้ามฮะสกิปไปเลยเสียเวลาเนี่ยเอาอีกแล้วปันเขียวเมอร์ลินเขียวอีหลอบนี้ตลอดเลยกดต่อจัดมาดูรอบนี้มีหมูตากระพริบทองฟ้าไม่เปล่งสีเลยสวนสวนสวนหนึ่งดอกเข้าไปเซไปดิตาเบี้ยสีอยู่จืดจืดดูนี่ดูนี่มันต้องลุ้งแล้วล่ะลุ้งตัวอะไรวะมาดิเอ็ดนะโอ้โหไม่สวนเนี่ยถ้าสวนอีกหน่อยเนี่ยมันจะสวยมากแต่แค่นี้ก็ลุ้งฮะได้มีลุ้นอยู่ปึ๊บข้ามไปเลยข้ามไปเลยอันนี้สีทองโอเคตาหน้าตาหน้าตาหน้าโกเทอร์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 เฮ้ยโอ้โหการันการันในความจริงก็ยังดีมาก่อนแล้วตัวนี้ตัวเลดโล2โล2เป็นไงผมพูดความจริงบัญญัติ10ประการการันในความจริงโกเทอร์ว่าไงเนี่ยจะออกไหมเนี่ยโอเคสกิปเลยแล้วกันนะยังน้อยนะฮะตัวในตู้เลทก็ยังมีหูยยูอาขนาดนี้เลยฮะชุดอย่างนี้เปิดต่อครับไม่รอรอบนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งตาโอ้โหตาไม่เปลี่ยนสีถือไม้ก็ยังชาร์จได้อยู่โอ้โหปิวเลยโดนตบอีกโอ้ยเกินเอาไม้อะไม้ไปสู้ปืนเอ้ยไม้ไปสู้มือเอ้ยชื้นมากตายซะเฮ้ยต้านพลังได้อยู่นะโอ้โหทองฮะทองทั้งนั้นสกิปเข้าไปต่อครับลุยดู ดูอะไรตาไม่เปลี่ยนสีโต้โต้โอ้โหปิวอีกแล้ว โดนตบเข้าไปอีกอื้อหืออื้อหือไม่น่าพูดเป็นลางเลยลุงลุงโอ้ยฟ้าเอ้ยโหโดนสวนกลับอีกเอ็ดอาตัวเดียวแล้วมั้งอย่างนี้ไม่กะให้ได้เหรียญเลยนี่ปึ้งโอ้โหสามตัวนะครับสักคลิปครับผมกดเธอขอเธอท็อปเทียร์ท็อปเทียร์สักทีสักทีเอ้ยท้องฟ้าเปล่งสีชาร์จเคาน์เตอร์ละสวนเคาน์เตอร์ละสวนสวนโอ้ยแบกยังมีลุ้นยังมีลุ้นลุ้นได้อยู่ลุ้นอยู่ฮะลุ้นอยู่ฟาดไปดันพลังไม่ชนะไม่เป็นไรฮะยังมีลุ้นยังมีลุ้นเอ็ดอาบานข้ามตรงนี้ไปก่อนเนี่ยมาไม่เล่ามาไม่เล่าต่อเข้าไปดิเดียนเน่อันนี้หรือเปล่าเอายังต่อต่อไปครับโกเธอร์โกเธอร์ nope โกเธอร์อาจจะเป็นจากสีโกเธอร์บอยบอยได้สองตัวเลยรอบนี้ thank youยังน้อยโกเธอร์แดงก็มาคิดว่าต้องไปเล่นไอดีใหม่ซะแล้วเนี่ยพาทั้งบันเขียวพาทั้งเมอร์ลินเขียวแต่ได้โกเธอร์ท็อปเทียร์มาก็ยังดีเข้าคู่กับตัวละครในอนาคตได้อยู่โอ้อยู่อาชุดโกเธอร์อย่างนี้เลยนะแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแต่ก็น่ารักนะครับนี่หรือไม่มีเพศตามนั้นแล้วกันนะครับเปิดต่อสิครับอย่างนี้30เพชรจัดไปฟืบสวนไหมตาไม่เปลี่ยนสีตั้งเคาน์เตอร์ได้อยู่ฟูลเคาน์เตอร์ไปเยอะเลยตอนตอบอีกฮาจ้าได้อยู่นะครับเหมือนไม่รู้จะเปิดเอาอะไรแล้ว
ยอมยอมโหย SR ตัวเดียวโคตรเกินถ้าจะให้ดีก็ต้องมีการันตีนะเนี่ยอีกสัก30เพชรละกันจัดไปครับโกเธอร์ต้องมีตัวที่2 มันต้องมาสิตัวที่2มันต้องมาดูดูตาดูตาไม่มีอะไรเลยย่าย่าสวนโอ้โดนตอบอีกฟ้าสุดๆปิวครับพลังแตกเฮือบึ้มสองตัวเอ็ดอาร์นะต่อเลยครับโลสุดท้ายกับรอบการันตีจัดมาเปิดไม่ครบรอแล้วมันเสียดายมีหมูครับผมแน่นอนอยู่แล้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีต้องอย่างนี้สิสวนสวนสามตัวสามตัวเอ็ดอาร์สามตัวขอต้านพลังหน่อยขอต้านพลังหน่อยจัดไปไฟใหญ่ๆดึงกระผมมาน3ตัว3ตัวขอสัก3ตัวฮึฮึโอ้โหเกลืออาจจะเป็นโกเธอร์อีกตัวนึงก็ได้นะกดไปก่อนนะครับตัวนี้หรือเปล่าโกเธอร์เฮ้ยตัวที่2ครับเพื่อนๆเลยการันตีก็โกเธอร์เกิดเตอร์2ตัวตัวที่2อย่างนี้ก็เป็นเหรียญสิครับอัปเกรดทำให้ตายเพิ่มความแรงเข้าไปอีกอะไรจะขนาดนั้นปึ๊บโบนัสอัศวินคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็เรามาเปิดซุ่มหาตัวละครตู้คู่ได้2ตัวเลยนะครับเพื่อนๆได้ยังไงได้ตัวไหนหมดไปเท่าไหร่ยังไงก็คอมเมนต์กันบ้างนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย